รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับวันนี้นะฮะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆเปรี้ยวๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่ซีตรัสครับขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะมาทำตัวที่เป็นน้ำแข็งกันก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับนี่เลยนำเข้าแช่แข็งนะครับแยมสตรอเบอรี่ครับจากนั้นนะครับที่เราบอกว่าเป็นเมนูสตรอเบอรี่ซิตรัสนะครับอันนี้นะฮะคือผลไม้รสเปรี้ยวนะครับเลมอนนะครับส้มซันคิสนะครับแล้วก็มะนาวน่ากินมากจิ้มหลอดเข้าไปเลยป่ะความข้ามตัวแน่จิ๊กรูกโอรสคาเฟ่ของแท้ตัวนี้เอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแหมน่ากินจริงๆนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ซิตรัสครับบ่ายแบบนี้นะครับได้เครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะครับกับขนมหวานชิ้นโปรดแบบนี้นะครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติครับนี่เลยครับแพ็คเกจจิ้งสวยงามแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสีขาวอันนี้นะครับก็คือรสหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับและเห็นตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มี1เมนูเตรียมไว้ฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครที่ชอบรับประทานบราวนี่และอยากได้บราวนี่หน้าตาเก๋ๆไว้รับประทานแล้วก็วันนี้ไม่พลาดคุณผู้ชมครับกับเมนูบราวนี่ฝักชาเขียวรับรองว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำบราวนี่ใส่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นชิ้นเล็กนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายพักไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงในอ่างตีน้ำตาลใสแดงตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ5นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมที่ละลายไว้ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำฝัดชาเขียวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะผงชาเขียวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพด ที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันตักฝัดชาเขียวลงด้านบนบราวนี่ให้ทั่วใช้สปาตูล่าปาดด้านบนให้สวยงามจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดบราวนี่ฝัดชาเขียวเป็นชิ้นตกแต่งด้วยคุกกี้แซนด์วิชรสช็อกโกแลตให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรลลิ้นจี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กกราริบบี้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงน้ำตาลทรายคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอวาเลตตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่ในสดชนิดเค็มละลายหนุ่มข้นจืด
4ผสมอาหารสีชมพูตีต่อ30วินาทีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 6-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กที่อบสุกลงบนกระดาษทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูจนทั่วชิ้นแล้วเรียงด้วยลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมตรงกลางม้วนเค้กเป็นท่อนกลมเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีทาด้านนอกเค้กโรลด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูให้ทั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลลิ้นจี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ